ือปัจจุบันนี้นะครับเราจะพบว่าจะมีกลุ่มประชากรหรือว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคส้นเท้าอักเสบนี้อยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวครับโดยปกติประมาณ 6-10% ในกลุ่มประชากรได้เลยทีเดียวนะครับบางคนอาจจะเป็นมากหรือเป็นน้อยบางคนอาจจะเป็นเพียงแค่เพิ่งเริ่มเป็นนะครับแต่กลุ่มเหล่านี้จะสังเกตได้ง่ายๆว่าตอนเช้าของเขาเนี่ยเขาจะมีอาการเจ็บในส้นเท้าตอนเช้าๆโดยเฉพาะในกลุ่มในตอนที่ตื่นนอนขึ้นมาและก้าวแรกเขาจะมีอาการเจ็บมากบางคนอาจจะพูดถึงว่าเวลาตอนเจ็บนี่เหมือนกับมีลักษณะเหมือนกับเข็มตำอยู่ที่ส้นเท้าตอนเช้าเวลาตอนสายๆแล้วอาการจะดีขึ้นอย่างนี้ครับเป็นต้นครับ